ความตายการเวลาล่วงเลยไปไม่หยุดนิ่งสรรพสิ่งไม่มีอะไรหยุดนิ่งอยู่กับที่เราเองก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไหลเลื่อนเคลื่อนที่ไปทุกขณะหากไม่กำหนดก็ยากจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอันนี้ได้เหมือนบางคนอายุ60แล้วยังนึกว่าตัวเองอายุเพียง25อย่างนี้ก็มีแต่ความจริงก็คือความจริงสรรพสิ่งล้วนเคลื่อนเปลี่ยนไปจากเดิมชีวิตก็ใกล้จะดับลงทุกขณะอายุของสัตว์ทั้งหลายก็มีแต่จะสิ้นไปสิ้นไปเรื่อยไม่ถอยกลับดังลำน้ำที่มีน้ำน้อยมีแต่วันที่จะเหือดแห้งไปภัยจากความตายย่อมมีแก่สัตว์ที่เกิดมาแล้วอย่างแน่นอนเหมือนกับผลไม้ที่สุกเต็มที่แล้วถึงคนไม่ได้สอยก็จะต้องหล่นจากขั้วเองอย่างแน่นอนภาชนะดินที่ในช่างเอาดินทำจะเล็กก็ตามใหญ่ก็ตามสุกก็ตามยังดิบอยู่ก็ตามทั้งหมดล้วนแล้วแต่ต้องแตกทั้งนั้นชีวิตของสัตว์ทุกจำพวกก็เป็นอย่างนั้นน้ำค้างที่ยอดหญ้าในตอนเช้าพอดวงอาทิตย์ขึ้นมาเท่านั้นก็เหือดหายไปอายุของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันความตายย่อมมีมาพร้อมกับการเกิดเมื่อมีเกิดก็ต้องมีตายไม่มีใครหลีกเลี่ยงเบี่ยงหนีไปได้ไม่ว่าผู้นั้นจะอ้างตนว่าวิเศษมากมายขนาดไหนก็ตามทุกอย่างล้วนต้องหมุนเวียนกันตามชาติจักรของชาติวัดนี้ซึ่งมีกงกรรมหมุนกันไปอยู่4จุดคือเกิดการถือกำเนิดเกิดออกมามีรูปร่างเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรอย่างอื่นก็ได้ซึ่งแยกเป็นการเกิดเป็นตัวตนเลยก็มีออกมาเป็นใครก็มีบางคนเข้าใจว่าเกิดนี้เป็นจุดเริ่มเข้าใจอย่างนี้ก็ถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมดเพราะในชาติจักรทั้ง4ตัวคือเกิดแก่เจ็บตายตัวไหนจะเป็นจุดเริ่มก็ได้แก่การเปลี่ยนรูปปรับร่างพัฒนาการไปตามเวลาที่เปลี่ยนไปมีทั้งแก่แบบเปิดเผยและแก่แบบปกปิดหลายคนไปเข้าใจเพียงว่าต้องอายุมากๆมีฟันหักมีหัวงอกมีหูตึงนั่นจึงจะเรียกว่าแก่ความคิดเช่นนั้นก็ถูกแต่ยังไม่ถูกทั้งหมดเพราะหากคิดเช่นนี้จะมีความรู้สึกว่าบางคนยังไม่แก่แต่ก็ตายไปก่อนความจริงการเปลี่ยนรูปไปทุกขณะนั่นแหละคือแก่เราในวันนี้ถือเป็นเราที่แก่กว่าเราในเมื่อวานเราในตอนเที่ยงถือเป็นเราที่แก่กว่าตอนเช้าเข้าใจแก่อย่างนี้จึงจะถูกต้อง